บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับที่เอาใจสาวกคนที่ชอบฟังเพลงโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าวันนี้ที่มี iPod Touch ครับสีใหม่ล่าสุดครับสีชมพูนี่เลยแล้วก็นี่ครับ iPod Nano นะครับสีใหม่เหมือนกันนะครับสีทองนี่ตอนนี้กำลังนิยมนะครับสีทองแล้วก็รวมถึง iPod Shuffle สีพิเศษครับซึ่งมีขายเฉพาะใน App Store เท่านั้นนะครับใน Apple นี่เท่ากับสีแดงนะครับนี่อนาคตไม่รู้ iPhone จะมีสีนี้หรือเปล่านะครับ iPod Shuffle อันนี้นะครับถือว่าสีแปลกดีครับจากที่เคยเห็นของ Apple มาไม่เคยเห็นสีนี้นะครับก็จะมาลองดูกันก่อนว่าตัวนี้ครับ iPod Touch ตัวใหม่ตัวนี้มีอะไรใหม่บ้าง นะครับสำหรับตัวแรกเลยคือเขาบอกว่ามันพัฒนามาให้ใช้ชิปตัวเดียวกับ iPhone 6นั่นเองนะครับก็การทำงานของมันเป็นชิป A8 นั่นเองแบบเดียวกับ iPhone 6เพราะฉะนั้นการทำงานของมันต่างๆลื่นไหลกว่ารุ่นเดิมแน่นอนเร็วขึ้นแน่นอนนะครับรวมถึงจอที่ถ้าเกิดคุณเคยใช้ iPhone 6มาหรือว่า iPhone 5S มาเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกต่างมากครับเพราะว่ามันก็เหมือน iPhone ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าแค่ตัดฟังก์ชันโทรศัพท์ออกไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกล้องหลังมาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชนะครับกล้องหน้า 1.2 ล้านก็เหมือน iPhone รุ่นก่อนๆครับย้อนเป็น iPhone รุ่นก่อนๆไปเพียงแต่ว่าตัดฟังก์ชันการโทรศัพท์ออกไปเท่านั้นเองซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะครับรุ่น16กิกราคาอยู่ที่ 7,200 บาทครับ32กิก 8,900 แล้วก็64กิกเนี่ย 1,900 ซึ่งจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อ iPod Touch เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่รักการฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจจริงๆแล้วราคาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณซื้อราคานี้เนี่ยคุณสามารถซื้อ iPhone 5Cแล้วก็โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับมาฟังเพลงแทนได้ก็เหมือนกันเพราะว่าคุณภาพเพลงคุณภาพเสียงไม่ต่างกันแน่นอนเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับต่างแค่ตัดฟังก์ชันการโทรศัพท์ออกไปซึ่งถ้าหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าอยากได้แบบที่ฟังเพลงเยอะๆไงก็อาจจะโอเคอันนั้นคุ้มครับถ้าคุณอยากจะแบบฟังเพลงขนาดว่ามีเพลงเป็นพันเป็นหมื่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุ้มแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนแบบฟังเพลงแบบ 1,000 2,000 เพลงอะไรอย่างเงี้ยiPhone 5C น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มกว่าอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าใช้เป็นโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็สามารถเก็บเพลงฟังได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็จริงๆน่าจะออกมาเอาใจสาวๆมากกว่านะครับที่อยากจะได้ความแปลกใหม่คืออ่ะให้สีชมพูนะครับแล้วก็เอาใจสาวก iPod ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย iPod ตัวก่อนหน้านี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่ค่อยบูมเท่าที่ผ่านๆมาเพราะว่าอาจจะด้วย iPhone ก็สามารถฟังเพลงได้เหมือนกันแล้วก็ราคาของ iPod Touch ซื้อค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะคนที่ซื้อ iPod Touch ได้เนี่ยก็จะมีความลังเลใจว่าหรือว่าเราจะซื้อ iPhone รุ่นก่อนหน้านั้นดีเช่นตอนนี้ iPhone 6ออก iPhone 6S Plus ออกเนี่ยคุณก็ไปซื้อ iPhone 5S มาฟังเพลงหรือว่าซื้อ iPhone 5C มาฟังเพลงก็ราคาพอๆกันถึงหรือเผลอๆถูกกว่าด้วยนะครับก็ได้ฟังก์ชันการโทรศัพท์ด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อตัดสินใจหลักเลยแหละที่ทำให้ iPod Touch เนี่ยอาจจะยังขายไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าถามว่าความสามารถของมันดีไหมมันดีมากๆครับสำหรับเจ้า iPod Touch เพราะว่ามีเครื่องหนึ่งรับรองว่าฟังเพลงได้ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนเพราะว่าพอตัดฟังก์ชันการโทรศัพท์ออกไปเนี่ยแบตเตอรี่อึดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยที่พิเศษมาคือเป็น iPod Touch ที่มีแฟลชแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย iPod Touch จะไม่มีแฟลชนะครับตอนนี้ก็ทำให้ iPod Touch ดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับ iPhone มากขึ้นแต่ว่าตัดฟังก์ชันการโทรไปแค่นั้นเองตัวต่อมาครับซึ่งคนที่รักการออกกำลังกายน่าจะชอบครับสำหรับ iPod Nano ตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีสีทองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอ iPhone มีสีทองแล้วขายดิบขายดีเนี่ยเขาก็เริ่มเข็น iPod Nano สีทองมาครับไม่ได้ปรับมากขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าจอก็ยังดูเป็นเหมือน iPhone รุ่นยุคแรกๆครับรุ่น iPhone 3 iPhone 4ซึ่งเห็นยังเห็นเม็ดพิกเซลอยู่เลยนะครับอาจจะไม่ได้เนียนกริบเหมือน iPod Touch แต่ว่าโอเคเขาเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายการใส่วิ่งการใส่อะไรต่างๆเพราะว่าน้ำหนักเบามากแล้วก็ขนาดเล็กมากๆนะครับส่วนพลังเสียงก็ไม่ได้ต่างกันครับคุณภาพเสียงก็คล้ายๆกับรุ่นอื่นๆนั่นเองซึ่งจริงๆเขาบอกว่ารุ่นนี้ออกมาโปรโมทแค่เฉพาะในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นที่มีสีใหม่ออกมานะครับส่วนนี่ครับ iPod Shuffleปรับเฉดสีใหม่ครับความจุ2กิกนะครับตัวนี้นะครับก็คือสามารถเป็นคลิปอย่างนี้นะครับหนีบกับเสื้อผ้าได้เลยแล้วก็ค่อนข้างสะดวกดีสำหรับคนที่ไม่อยากเกะกะในการต้องใส่ iPod Touch เครื่องใหญ่ๆนี่ก็หนีบเอาแล้วก็เสียบหูฟังตรงนี้นะครับได้เลยซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยความจุ2กิกอยู่ที่ 2,200 บาทครับก็ถือว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่า2กิกนี่เอาไปทำอะไรครับ2กิกนี่เพลงไม่กี่เพลงก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกครับสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากได้ไม่อยากต้องซื้ออะไรแพงๆนะครับใช้ฟังเฉพาะเพลงที่ชอบก็พออะไรอย่างเงี้ยอาจจะโอเคอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าสีนี้ซื้อได้เฉพาะใน Apple Store เท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อข้างนอกได้ก็เป็นสีพิเศษสำหรับอันนี้นั่นเองครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นบทสรุปครับสำหรับ iPod Touch รุ่นใหม่นะครับ3รุ่นนี้นั่นเองครับนี่
สำหรับ3ตัวนี้นะครับทีให้7ครับ